ันแล้วโผล่ไปที่อยุธยาไหนวะเนี่ยนี่เราย้อนเวลามาสมัยเดียวกับเรื่องบุหลาดมันตาเหรอเนี่ยคุณอาคนสายศูนย์มีคนแอบล่อเข้ามาในงานพิธีวังหน้ากำลังตกอยู่ในอันตรายเอ็งมาจากคนใดยายแต่งกายวิปริตจริงนะตามไปครับพวกเอ็งตามข้ามาเฮ้ยพวกเอ็งเห็นผู้ร้ายวิ่งผ่านมาทางนี้หรือไม่ไปดูนู้นไปเฮ้ยเพื่อนมาเร็วเร็วว่าอย่างไรนะมีผู้จักปองร้ายวังหน้าหรือไพรพลพาพระองค์หนีเข้าวังชั้นในได้ท่วงทีพระพุทธเจ้าค่ะณเพลานี้กองอารักขาของออกจันจับผู้ร้ายได้คนหนึ่งและกำลังไล่ล่าจับอีกคนหนึ่งพระพุทธเจ้าค่ะไม่ว่ามันจักเป็นผู้ใดจับตัวมันมาบั่นคอให้จงได้พระพุทธเจ้าค่ะขอรับใส่ก้าวใส่กระหม่อมเพียงประกาศวังหน้าไม่ทันข้ามคืนก็เกิดเหตุร้ายขึ้นเสียแล้วเจ้าจงอารักขาวังหน้าด้วยชีวิตอย่าให้เป็นกระไรแม้กระทั่งปลายเล็บข้ามิอาจผิดประเพณียกแผ่นดินนี้ให้คนพิกลพิการอย่างศรีสาวภาคได้ซ่องสมัยอยุธยาสุดจัดว้าวโอ้โหแม่นาง
หน้าตาช่างงามแท้มา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 ไปกับข้าม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 าเดี๋ยวไปนั่งกับข้าหมายแป๊บแป๊บแป๊บให้นางมาอุ้ยมา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 ไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินไหนขอหอมหน่อยสิข้าเห็นนางวิ่งมาทางนี้แยกกันหาไอ้ทั่วหยุดว่าไงนะแผนรอดโปร่งพระสนเจ้าฟ้าสุทัศน์ไม่สำเร็จอย่างนั้นหรือเงียบหน่อยสิเจ้าคะประเดี๋ยวผู้อื่นก็ได้ยินหรอกเจ้าค่ะมันไปได้เยี่ยงไรกูส่งไอ้ลิมยอดมาฆ่าไปฉันไหนมันทำพลาดพันงานพวกกองรักษาพระองค์มาขัดขวางเจ้าค่ะกองรักษาพระองค์อย่างนั้นเหรอเฮ้ยพวกมันคงรู้ตัวเสียแน่ชะลอการปลงพระชนเจ้าฟ้าสุทัศน์ไว้ก่อนรอถึงเวลาสมควรแล้วค่อยจัดการแล้วริมล่ะเจ้าคะหากมันปรีปากเอ่ยถึงท่านเราจะมีภัยกันนะเจ้าคะไอ้ริมมันไม่กล้าหักหลังกูดอกมีก็แต่มึงนี่แหละที่คิดจะหักหลังกูไม่กล้าดอกเจ้าค่ะก็อยู่ในนี้เป็นแน่เข้าไปหาคนให้หมดทุกซอกทุกมุมไปไปเสียงไอ้อะไรวายวะไอ้อ่ะวุ่นวายอะไรกันวะมีนักฆ่าหนีเข้ามาในนี้นางเป็นหญิงวิปริตแต่งตัวประหลาดท่านเห็นหรือไม่ขอรับที่นี่ไม่มีนักฆ่านะมีแต่ราชชำราบุรุษอะสนใจไหมล่ะWe'll be right back.
ไปไปเร็วหยุดเดี๋ยวนี้แล้วยอมไปกับข้าเสียดีผู้ใดส่งเจ้ามาเจ้าพูดเช่นนั้นพวกมันสั่งให้เจ้ามากล่าวหาข้าดิกับนางดีขอรับออกกันหญิงสาวปริศนากระโจนออกมาจากมุมมืดข้าคว้าตัวนางไว้ครั้งแรกที่ข้าเห็นใบหน้าของนางอย่างชัดเจนแม้ร่างกายจะเล็กจนข้าโอบได้แต่ราวตาของนางกลับเต็มเปี่ยมด้วยพลังอันมุ่งมั่นชวนหลงใหลเฮียบอกนะว่าคุณคือออกจันในนิยายออกจันกลับชาติมาเกิดเป็นอีตาแสงสูนเหรอเอาไป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 ฉันไปเถอะฉันไม่รู้อะไรเลยจริงๆนะปล่อยฉันไปเถอะเจ้าไปอยู่ในพระราชพิธีนี้อย่างไรไม่ใช่คนจากยุคนี้ด้วยซ้ำฉันมาจากปี2000เข้าใจไหมเนี่ยเจ้าพูดภาษาคนไม่เป็นหรือพูดอยู่ค่ะแล้วนี่อะไรเอามาให้ข้าเอามาพูดดีๆสิอันตรายอะไรนี่มันซาวเวลกระเป๋าตังค์โทรศัพท์มือถือแป้งฉ
ั้นลิปสติกชั้นแล้วที่สำคัญอ่ะมันมีฟอปปี้ดิสที่จะเป็นหลักฐานมัดตัวคนเลวไอ้ตามเป็นแม่มดพวกมันจ้างนักฆ่ามือฉมังมาจากแผ่นดินใดกันฉันไม่ใช่แม่มดของพวกเนี้ยเป็นหลักฐานว่าฉันมาจากอนาคตเข้าใจกันไหมคำว่าอนาคตอ่ะอนาคตชื่อเมืองเจ้าหรือฟังดูแปลกหูข้าไม่เคยได้ยินผู้ใดครองอนาคตหรือจะบ้านางคงถูกฝึกมาไม่ให้คลายความลับเป็นแน่ความลับคงอยู่ในของขลังพวกนี้พวกเจ้าเก็บไปให้ข้าตรวจสอบขอรับอย่าเอาไปนะฉันต้องใช้จริงๆมันสำคัญกับฉันมากจริงๆอย่าเอาไปเลยฉันขอร้องเบาๆเบาๆกับมันหน่อยสิเดี๋ยวมันพังอย่าทำพังนะไปจริงแล้วแท้ๆเหตุผลก็ไม่มีมึงไปได้ยินไกลมาหากมึงปลิดปากผู้ไปพลอยออกมามึงได้กลายเป็นศพเป็นแน่หากมึงเป็นแม่มดดังพวกนั้นว่าจริงจงใช้เวทมนต์พากูออกไปจากที่นี่เสียเช่นนั้นกูจะไว้ชีวิตมึงไม่ใช่โอเคแต่ตอนนี้ฉันไม่ค่อยมีพลังนะคงต้องรอไปอีกสักพักอะแต่ปล่อยฉันก่อนได้ไหมอาเพศอะไรขึ้นเนี่ยเราเข้ามาในนิยายบุรุษมันตาของอิตาแสงศูนย์หรือว่าเรื่องราวทั้งหมดในนิยายเป็นเรื่องจริงตอนนี้เราย้อนเวลากลับมาเหรอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยขอให้ทุกอย่างเป็นแค่ฝันเถอะฉันจับตัวนักฆ่าและหญิงวิปริตได้แล้วเพียค่ะวันพรุ่งหม่อมฉันจะสอบสวนว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเพียค่ะดีที่มีเกิดเหตุร้ายกะไรแต่กระนั้นข้าไม่ได้เรียกเจ้ามาเพื่อการนี้ขึ้นมากินเหล้ากับข้าหม่อมฉันไม่ควรประพฤติตัวเช่นนั้นเพียค่ะอะไรเล่าถึงข้าได้ขึ้นเป็นวังหน้าแต่ข้าก็คงเป็นพี่ชายเจ้าเช่นเดิมทำตัวเหมือนเดิมเถิดวันนี้มีแต่คนหลบตาข้าเจ้าจะเป็นอีกคนนึงหรือขึ้นมาเพียแม่ยี่สุนคนรักของเจ้า
ช่างเป็นนางรำที่งดงามยิ่งนักพะยะค่ะจะตกแต่งกับนางเมื่อใดหรือขึ้นอยู่กับนางเพคะกระหม่อมเคยขอนางไปหลายคราแล้วแต่ดูเหมือนนางจะยังไม่พร้อมคงเป็นเพราะว่าพ่อของนางยังไม่ค่อยพอใจกระหม่อมเพคะไม่ใช่นางใช้ออกยากรมไวเป็นข้ออ้างหรอกหรือนางอาจปันใจให้ชายอื่นอยู่เป็นได้แม่ยิสุนเป็นหญิงที่มีรักมั่นหม่อมฉันไม่เชื่อเช่นนั้นเพคะเจ้าค่ะออกยาท่านเรียกพบเจ้าค่ะไปเองจะไปไหนก็ไปรีบไปเลยครับยี่สุนลูกสาวพ่อวันนี้เจ้าร่ายรำได้งดงามราวกับนางฟ้านางสวรรค์ขนาดนั้นเที่ยวหรือเจ้าค่ะนี่ขนาดมองหน้ายังถูกสะกดด้วยความงามของเจ้าเลยเจ้าไม่เห็นหรอกหรือจริงหรือเจ้าคะจริงสิท่านโปรดเจ้ามาท่านทรงชักชวนให้เจ้าไปทำงานภายในวังหน้าด้วยกันด้วยนะหมายความว่าลูกจะได้เป็นสนมของวังหน้าหรือเจ้าคะเช่นนั้นแหละลูกต้องไม่ดีใจหรอกนะฮะกระนั้นชาวบ้านชาวช่องรู้ว่าลูกรักอยู่กับพี่จันแล้วถ้าลูกถวายตัวเป็นสนมจะไม่ถูกตรีตาว่าเป็นผู้หญิงสองใจหรือเจ้าคะโอ้ยก็ช่างขี้ปากชาวบ้านมันปะไรลูกนับวันพ่อยิ่งแก่เท่าไม่รู้ว่าจะตายวันใดข้าอยากเห็นเจ้ามีชีวิตที่สุขสบายแล้วพี่จันล่ะเจ้าคะลูกไม่อยากทำร้ายจิตใจของพี่จันระหว่างไอ้จันลูกสนมต้อยต่ำกับว่าที่ขุนหลวงเองจะเลือกใครถ้าเลือกไอ้จันไอ้จันมันจะให้สิ่งใดเจ้าได้บ้างยี่สุดเจ้าจงจำคำพ่อให้มันความรักไม่ได้ทำให้เจ้าอิ่มท้องตำแหน่งตั้งหากจะทำให้เจ้าอยู่สบายลองตรองดูให้ดีเถอะลูกหากวังหน้าโปรดเจ้ายิ่งกว่าใครๆเจ้าจะได้เลื่อนขั้นไปเป็นชายาแล้วต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อท่านได้ขึ้นเป็นขุนหลวงเจ้าจะได้เป็นถึงพระอัครมเหสีแล้วเมื่อเจ้ามีบุตรชายเด็กชายคนนั้นก็จะเป็นคุณหลวงองค์ต่อไปนะลูกแล้วเมื่อเจ้ามีบุตรชายเด็กชายคนนั้นก็จะเป็นคุณหลวงองค์ต่อไปนะลูกยี่สุนเจ้าได้ฟังเยี่ยงนี้แล้วเจ้าอยากจะจมปลักอยู่กับไอ้จันอยู่เช่นนั้นอีกหรือไม่ฮะแต่ว่าเจ้าฟ้าสุทัศน์ทรงมีพระชายาและสนมอยู่แล้วนะเจ้าคะยิสุนลูกพ่อพ่อมั่นใจว่าลูกสาวพ่อจะทำให้เจ้าฟ้าสุทัศน์หันมามองลูกแต่เพียงผู้เดียวได้เป็นแน่
างไอ้จันลูกสนมต้อยตับกับว่าที่คุณหลวงเองจะเลือกใครลูกเลือกได้จริงๆหรือพี่จันดูใครมาได้ยินเข้าข้ามีส่วนดอกข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินพี่จันพี่จันหยุดก่อนพี่จันรีบกลับไปก่อนเถอะนะจะให้ข้ารีบไปไหนเล่าข้ามีเรื่องสำคัญจากแจ้งข้าตัดสินใจว่าข้าจะมาขอเจ้าในเร็ววันเราสองคนจะได้อยู่กินกันฉันผัวเมียเสียทีแต่ว่าพ่อฉันจะว่าอย่างไรหรือหากไม่ยอมเราสองคนจะหนีไปด้วยกันจะว่าดีหรือไม่หนีไปที่ใดเล่าที่ใดก็ได้ขอแค่มีเพียงเจ้ากับข้าเจ้ารีบตัดสินใจเถิดเรื่องใหญ่เพียงนี้ฉันตัดสินใจบัดเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกเอาไว้คราวหลังเราค่อยมาปรึกษาหารือกันใหม่แต่ว่าพี่จันรีบกลับไปก่อนเถิดเดี๋ยวพ่อฉันเห็นเข้านะเจ้ารีบตัดสินใจเถิดชักช้าจะไม่ทันการไปก่อนเถิดพี่จันเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าถ้าเลือกไอ้จันไอ้จันมันจะให้สิ่งใดเจ้าได้บ้างนางอาจปันใจให้ชายอื่นอยู่เป็นได้
ออกท่านครับนี่กระไรหรือขอรับข้าก็ไม่รู้นางเป็นหญิงวิปลาสหรือนักฆ่าผู้ใช้มนต์ดำกันแน่ของขลังพวกนี้มาจากแดนใดกันผู้ใดวะคาถาวิปลาสอะไรกันหยุดบัตรเดี๋ยวนี้นางทำของใส่ข้าเป็นแน่อุบายอะไรของเจ้าสั่งให้มันหยุดท่องคาถาวิปลาสบัตรเดี๋ยวนี้ก็แค่นี้ไม่มีเสียงแล้วเจ้าเป็นใครกันแน่เมื่อคืนก็บอกไปหมดแล้วไงปล่อยฉันไปเถอะนะข้าไม่เชื่อคำพูดโป้ปดของเจ้าหรอกงั้นก็มองตาฉันสิว่าหน้าฉันเหมือนคนพูดปดหรือเปล่าฉันแค่อยากกลับบ้านตอนนี้พ่อของฉันกำลังตกอยู่ในอันตรายแล้วยังมีอีกหลายชีวิตที่ต้องพึ่งพาฉันฉันต้องกลับไปช่วยเขาฉันขอร้องนะออกจันฉันรู้ว่าคุณเป็นคนดีช่วยพาฉันไปที่สระในวังหลวงทีฉันคิดว่าประตูกลับไปที่ยุคของฉันน่ะมันอยู่ใต้น้ำนั่นจิตฟั่นเฟือนเยี่ยงนี้เจ้าคงเป็นนักฆ่าไม่ได้หรอกแต่ถึงกระนั้นเจ้าจักถูกลงโทษอยู่ดีโอ้ยจะลงโทษข้อหาอะไรไม่ทราบบุกรุกเขตพระราชฐานมีโทษประหารชีวิตเรื่องแค่นี้เนี่ยนะนี่มันกฎหมายบ้าบออะไรกันเนี่ยไม่มีเหตุวาจาบินขุนหลวงเช่นนี้เจ้าเป็นผู้ใดกันหากไม่ต้องเก็บเจ้าไว้ไต่สวนข้าคงบั่นหัวเจ้าไปเสียนานแล้วคุณไม่เห็นเป็นเหมือนที่ฉันคิดเลยใจร้ายใจมายิ่งกว่าปีศาจซะอีกเจ้าว่ากับอะไรออกจันขอรับวางหน้าทรงเรียกเข้าเฝ้าขอรับดีงาม
เป็นสุภาพบุรุษมาในหนังสือเลยผู้หญิงคนไหนจะไปตกหลุมรักเราตาแสนสูตรมันต้องเขียนเรื่องคือเข้าข้างตัวเองเมื่อชาติก่อนแน่ๆคอยดูเถอะถ้าฉันกลับไปได้เมื่อไหร่นะฉันจะเผาหนังสือทิ้งให้หมดเลยเจ้าไปรับแม่ยี่สุนมาให้ข้าทีตกใจกะไรข้าเพียงแค่อยากพาแม่ยี่สุนไปนั่งเรือเล่นที่วัดคลองสะบัวด้วยกันกระหม่อมขอทูลถามในฐานะพี่น้องทูลกระหม่อมทรงโปรดแม่ยี่สุนหรือเพคะข้าโปรดนางลำคืนวานแต่ไม่คิดว่านางจะเป็นแม่ยี่สุนไม่น่าเชื่อเล่นมาด้วยกันครั้นยังเล็กโตขึ้นมาจะเป็นสาวสะพรั่งงดงามถึงเพียงนี้เจ้าเคืองข้าข้าเข้าใจหญิงงามในพระนครมีตั้งมากมายเหตุใดจึงต้องเป็นนางด้วยพะยะคะเรื่องหัวใจมีใครควบคุมได้บ้างเราหากข้าทำได้ข้าไม่อยากรักผู้หญิงคนเดียวกับน้องชายข้าเช่นกันไปตามนางมาได้แล้วเพียค่ะคนของสนมมาเยี่ยมนักโทษนางกำลังท้องแผนล่อปงพระสนเจ้าฟ้าสุทัศน์ไม่สำเร็จอย่างนั้นหรือว่านักฆ่าผู้หญิงคนนั้นนี่เธอจำเราได้เปล่าพี่ลิมจ๊ะพี่ลิมอยู่ไหนจ๊ะพี่ลิมฉะไหนพี่ทำอย่างนี้นรกจะกินกระบาลเอานะพี่ชักช้าเสียจริงทำไมพี่พูดอย่างนี้แล้วลูกล่ะแล้วฉันล่ะพี่ผู้หญิงนี่ได้ยังไงอ่ะฉันดูแลตัวเองไม่ได้นะพี่ฉันดูไม่ได้ใจศึกในวังบอกว่าเจ้าฟ้าสุทัศน์จะเสด็จวัดคลองสะบัว
เป็นโอกาสเหมาะยิ่งนักที่จะลอบปลงพระชนแม่หญิงยี่สุนมาถึงแล้วพระพุทธเจ้าค่ะหากข้ารู้ว่าเจ้าจะโตมาเป็นสาวสะพรั่งงามงดเยี่ยงนี้คงจะไม่ปล่อยให้ออกจันเจอเจ้าก่อนอีกครั้งเป็นแน่ทุกข์กระหม่อมเจ้าฟ้าสุทัศน์คงทำกระไรให้ผู้อื่นไม่พอใจเข้านะเพคะข้าชื่อบัวเจ้าค่ะมาจากหมู่บ้านบางอาจารย์เจ้าค่ะหาลูกหัวนอนไปของนางไม่หากเอาเข้ามาอยู่ในวังหน้าจะเป็นภัยต่อทุนกระหม่อมเพคะค่ะจันทร์เอ๋ยจันทร์ที่ลอยเด่นฟ้า